สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับเฮียมีพลุยประแดกนะคลิปนี้เรายังอยู่กันที่ร้านบ้านไม้ริมน้ำกับบรรยากาศดีๆติดแม่น้ำจังหวัดอยุธยานะครับเมนูเด็ดต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกับร้านเด็ด7ย่านน้ำเราจะพาไปลุยเมนูที่ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมนั่นก็คือต้มยำปลากดคังนะจ๊ะ wow. เล่าสตอรี่ให้ฟังก่อนแดกนะครับปลากดคังเป็นปลาน้ำจืดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเฮมิบากัสอยู่ในตระกูลปลากดขนาดโตเต็มที่ของเขามีความยาวราวๆเมตรครึ่งแต่ที่พบส่วนใหญ่จะมีความยาวอยู่ที่ 50-60 ซมใหญ่สุดหนักถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวรู้ประวัติกันแล้วมาแดกกันเลยนะครับเพื่อนที่ร้านเขาก็จะให้เครื่องมาแบบแน่นๆเลยนะครับรวมถึงตัวเนื้อปลากดด้วยเนื้อขาวๆเสิร์ฟพร้อมหม้อไฟมาแบบนี้เลยรสชาติดีๆมาแวะชิมกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ